ก็ใช่ก็สนุกค่ะต้องสนุกแน่ๆเลยเพราะว่าได้ดูทีเซอร์เมื่อกี้ที่ออกไปนะคะก็น่าดูขนาดเล่นเองแล้วบางทีเราลืมไปแล้วว่าฉากไหนบ้างแล้วพอมาตัดรวมกันพอมาร้อยเป็นเรื่องแล้วโอ้แบบน่าดูมากต้องบอกว่าพี่เสือพี่แอนก็คือเป็นช่างภาพนะคะแล้วก็พี่เอ็มแล้วก็ครูเอเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเขาแบบคอมบิเนชันที่ลงตัวแล้วก็เรียกว่าสนุกอะคำเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าสนุกออกไปแล้วยิ้มมีความสุขกลับบ้านค่ะ10น่าจะ15นะคะสำหรับภาพยนตร์นะคะค่ะคุณแม่ในหนังกับคุณแม่ในชีวิตจริงมันต่างกันเยอะมั้ยคะก็เยอะนะเพราะว่าแม่ในหนังเนี่ยตอนแรกคือแม่ก็จะแบบไม่โอเคสำหรับคือจะเป็นแม่คอนเซอร์เวทีฟมากแล้วก็ค่อยๆพัฒนาใช่สมัยเก่าในเรื่องนะคะแต่ว่าแม่อ้อมเนี่ยแม่จ๋าเนี่ยนะคะก็ต้องทันยุคทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวัยรุ่นด้วยก็เลี้ยงนาวาแบบเพื่อนๆกันด้วยแต่ก็มีความเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าแตกต่างกับชีวิตก็จะแตกต่างแต่ว่าเราก็สนุกกับบทนะคะเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงแล้วก็พอมีการเลิร์นนิ่งของตัวละครมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำกันบ้านเกี่ยวกับการแสดงนี่ก็ทำกันบ้านอยู่แล้วในวิธีที่เราเป็นนักแสดงนะคะส่วนการทำกันบ้านที่หนักมากสำหรับเรื่องนี้ก็คือการเล่นเกมที่หนักมากเพราะว่าต้องเล่นเกมจริงๆวันๆก็คือแบบว่าช่วงที่ถ่ายก็คือแบบว่างปุ๊บเล่นเพราะเราต้องรู้สกิลทุกตัวในสิ่งที่เราต้องถ่ายในหนังอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่เล่นเนี่ยมันจะเหมือนแบบสำหรับคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยมันจะเหมือนสูตรเคมีอ่ะอยู่ดีๆเหมือนเราไปแบบว่า H2O บวก AWOZ คืออะไรไม่รู้เรื่องคือเราไม่รู้จักเลยว่าตัวนี้เป็นใครตัวนี้เป็นแคลรี่ตัวนี้แค่สกิลแต่ละตัวมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นเหมือนแบบอีกโลกนึงเลยที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราเริ่มศึกษาใหม่เลยค่ะมันไม่ใช่ความเข้าใจของตัวละครที่เราเล่นว่า เป็นอารมณ์รักโลภโกรธหลงแล้วก็เหมือนกับเรื่องราวเล่าในแบบที่เราเล่นละครแต่อันนี้คือแบบว่าเหมือนเกมอ่ะคือเหมือนเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เลยแบบว่าคืออะไรแล้วเราก็ต้องทำกันบ้านหนักมากแล้วก็เราได้รับการช่วยเหลือจากกาลีนาได้ไปเห็นที่จริงแล้วแบบโหเขาทำกันขนาดนี้เลยเหรอเป็นอีกหนึ่งโลกที่เราไม่รู้จักซึ่งก็ถือว่าอ้อมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์นี้ก็ขอบคุณทางสามมงคลแล้วก็พี่เสือด้วยที่เลือกให้เราได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ทำให้เรารู้จักโลกอีกโลกนึงของเด็กยุคสมัยนี้เราก็มาปรับใช้เกี่ยวกับการทำงานของเราได้เพราะตอนนี้เราทำวิทยุด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็ได้ดูว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยความชอบความสนุกของเขาอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ดีๆมาเล่นเกมเลยนาวาเขาก็แฮปปี้เขาก็แบบแม่อะไรคือ ROV เขาก็รู้เรื่องเราไปด้วยเราก็บอกลูกเหมือนกันนะคะเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นขนาดนั้นเออใช่ไม่ติดค่ะเพราะมันยากเกินกว่าจะติดได้เกินกว่าจะเล่นใช่เพราะว่ามันต้องเรียกว่าเป็นวัยของเขามากกว่าเพราะว่าวัยเรียนพอเรียนเสร็จแล้วก็มีเวลาไงสมมติว่าตอนกลางคืนเราก็ทำงานหลายอย่างกลับบ้านปุ๊บเราก็ต้องพักผ่อนด้วยดูลูกด้วยวันรุ่งขึ้นประชุมนู่นประชุมนี่มันเยอะอะค่ะก็เราก็ไม่ได้มีเวลาแบบนั้นใช่ยากเล่นเกมยากมากเรามีเทรนเนอร์พิเศษไหมคะเราจะมีเทรนเนอร์ก็คือคนที่ตาลีน่าค่ะเขาก็จะประกบเลยค่ะอย่างอ้อมเนี่ยเขาก็จะมีคนส่งมาประกบเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันจะมีสับเกมต่างๆซึ่งเราก็คืออะไรไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้จากทางกาลีน่าทางอาวีเขาก็ส่งมาประกบเลยไปติดตามในหนังไปติดตามในหนังค่ะพี่ก้องก่อนหน้านี้เขาลงเวลาอ๋อใช่ค่ะนี่เป็นไปท้องไม่ค่อยดีค่ะก็เลยไปตรวจ2กล้องค่ะแอดมิดไปเป็นกระเพาะอักเสบแบบเรื้อรังคือคุณหมอบอกว่าเหมือนเราทานอาหารรสจัดเกินไปแต่อ้อมไม่ได้กินเผ็ดนะคะคืออ้อมจะกินอาหารรสจัดจะเหมือนเปรี้ยวอาจจะเปรี้ยวมากเกินไปเพราะว่ามีคุณแม่ไม่สบายเป็นมะเร็งใช่ไหมคะเราก็แบบว่าต้องทานน้ำมะนาวเพื่อล้างท็อกซิกอะไรเงี้ยอาจจะท็อกซิกเยอะเกินไปคืออะไรมากไปก็ไม่ดีคือล้างสักกระเพาะไม่รับ กระเพาะก็เลยอักเสบแบบเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้เพราะว่าตอนหลังๆเหมือนแบบอาหารไม่ค่อยย่อยจนผิดปกติมาช่วงปี2ปีหลังอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าได้มีโอกาสไปแอดมิดตรวจใช่ปวดท้องประมาณนึงหรือว่าอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปแบบ
เหมือนไปพออาเจียนออกไปปุ๊บเราก็จะหายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเราก็เลยเอ๊ะมันชักจะไม่ปกติแฮะอะไรเงี้ยค่ะก็มีอะไรก็รีบหาคุณหมอก่อนคุณหมอก็ให้ตรวจก็โอเคเป็นกระเพาะอักเสบแบบเรื้อรังคุณหมอก็มียาให้ทานแล้วเรากังวลไหมคะกลัวสิเพราะว่าเนาะทั้งพ่อก็ไปแล้วบ๊ายบายคุณแม่ก็ไม่สบายอยู่แต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะคะก็มีญาติๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อายุค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมีอย่างอื่นอะไรที่มันแบบผิดปกตินิดหน่อยเราก็ไปหาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็เห็นถึงความผิดปกตินั้นก็ให้เราไปตรวจก็เป็นจริงๆเพราะมันก็กระเพาะอักเสบกระเพาะอาหารนะคะคืนนึงค่ะ1คืนใช่เพราะว่ามีทำอย่างอื่นไปด้วยทำซีทีสแกนทำอะไรอย่างนี้ด้วยตับอ่อนปรับเปลี่ยนวิธีการกินใช่คุณหมอก็เลยบอกว่าอันนั้นดูแลสุขภาพดีเกินไปอาจจะต้องเอาธรรมดาคือแบบอย่างอ้อมทานน้ำผักปั่นทุกวันตอนเช้าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะทานแต่น้ำผักปั่นไม่ต้องใส่มะเขือเทศไม่ต้องใส่มะนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดความกัดกระเพาะลดความเป็นกรดลงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแต่ตอนนี้คือดีขึ้นเป็นปกติเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองเนี่ยแบบบวมๆยาอยู่เลยเพราะสลบไปไม่ค่ะคุณหมอก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วก็ไม่ยังไม่โล่งใจไปเพราะลูกยังเล็กค่ะต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไงมันเกิดความผิดปกติเราก็หาหมอตรวจไว้ก่อนนะคะตอนนี้เนาะทั้งโรคอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดอ่ะเราก็แปลกๆเยอะนะคะเราก็มีอะไรเอ๊ะนิดนึงแล้วก็พบแพทย์เอ๊ะนิดนึงก็พบแพทย์ไว้ก่อนเราเองก็ดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วด้วยคือตั้งแต่มีลูกก็กลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตมากขึ้นลดความเสี่ยงในกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างแบบเมื่อก่อนเราก็จะเต็มที่ในทุกๆอย่างตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็ถอยหลังลงนิดนึงแต่ว่าช้าๆลงนิดนึงก็ห่วงสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพื่อเราก็อยากให้ลูกอยู่กับเรานานๆด้วยไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องคุณหมอก็ตรวจผลออกมาเรียบร้อยค่ะสบายใจได้แล้วแต่เราก็ต้อง follow up ต่อไปเรื่อยๆทุกปีเนาะใช่ไหมคะสิทธิพิเศษสำหรับด้อมหวานใจมิวกับรวมฟุตเชดมิวกับ6อีเวนต์จัดเต็มทั้งสัมภาษณ์และบรรยากาศในงานแฟนคลับท่านไหนสนใจดาวน์โหลดไปตัดต่อลง YouTube คลิกลิงก์ด้านล่างคำอธิบายคลิปได้เลยรับจำนวนจำกัดค่ะ